สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหาหรือไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีกรณีเกิดเหตุการาดยิงในเมืองฮานาวรัฐเฮนเซนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านประธนานธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีกรุงเบอร์ลินข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์กราดยิงที่เมืองฮาเนวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายัางท่านประธนานธิบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องเผชิญกับความโศกเศร้าจากการสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายซอรันมิลาน,นวิชในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียคนใหม่ ื่อวันที่18กุมภาพันธ์2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลาดวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคําอวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสําเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทางเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาถาวรของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าเชื่อมันเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพิษณุโลก วันนี้เวลา9นาฬิกานาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตํารวจแห่งชาติจัดถวายไปส่งเยี่ยมศูนย์การเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านจนูจิราธิวัฒน์อุป,ปถัมภ์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายซึ่งชุมชนและองค์กรท้องถิน่นขอให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนใกล้บ้าน ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32จังหวัดพะเยาจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนนี้ขึ้นเมื่อปี2560ปีการศึกษาเริ่มแรกมีนักเรียน44คนปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่5จำนวน127คนครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด4นายนอกจากนี้ยังมีครูมูลนิธิพุทธรักษาครูคู่พัฒนาและครูอาสาจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทําให้อาคารเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจึงสนับสนุนการจะสร้างอาคารอีกหนึ่งหลังโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารเรียนจีราธิวัตรซึ่งก่อสร้างขึ้นตามโครงการเซ็นทรัลรัมเพื่อการศึกษาทั้งยังก่อสร้างโรงอาหารบ้านพักครูอาคารทรงงานห้องน้ำห้องสุขาตลอดจนปรับปรุงอาคารหลังเก่าและสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นศูนย์การเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและดำเนินโครงการตามพระราชดำริ จากการสอบวัดความสามารถการอ่านหรือว่า RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และประเมินผลความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติหรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั้งส่วนการเรียนต้อง,งต้องการส่งเสริมการรักการอ่านการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้รวมทั้งสอนเสริมเพื่อให้นักเรียนฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ดียิ่งยิ่งขึ้น ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาศัยน้ําประปาภูเขามีผลผลิตยังไม่เพียงพอซึ่งจะได้ขยายพื้นที่การเกษตรเพิ่มเติมต่อไปโดยผล,ผลผลิตที่ได้มีครูและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนนอกจากนี้ยังจัดฐานการเรียนรู้ให้นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอและชุมชนเข้าไปเรียนรู้รวมสีฐานได้แก่ การปลูกพืชผักไม้ผลเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนเลี้ยงไก่ไข่และทําปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยน้ําชีวภาพทั้งนี้กรมชลประทานจะก่อสร้างฝายทดน้ําพร้อมระบบท่อส่งน้ําและถังเก็บน้ําเพื่อให้ศูนย์การเรียนและหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้โครงการฝึกอาชีพมีผู้ปกครองนักเรียนไปช่วยสอนทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูอาทิ ที่ใส่ขวดน้ำพวงกุญแจย่ามและการประกอบอาหารการแปลรูปกล้วยตากโดยผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆมีจำาหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้การทำธุรกิจควบคู่กับการฝึกทำบัญชีและรู้จักการออมในการนี้พระราชทานพระราชาโองการให้ผู้มีการโรงเรียนบ้านดอนมหาวันนำสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่หหรือโรงเรียนบ้านดอนมหาวันในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นนักเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสองคนรุ่นแรกของประเทศอายุ77ปีและ74ปีเป็นสามีพันยากันฟาทูละอ,องพระบาทซึ่งโรงเรียนบ้านดอนมหาวันได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนด้วยส่วนกิจ,จกรรมห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายและศูนย์การเรียนร่วมกันส่งเสริมการรักการอ่านเช่นภาษาไทยวรรคคมภาษาอังกฤษวรรคคมและดีเจน้อยซึ่งนักเรียนได้ฝึกอ่านนิทานฝึกการพูดประชาสัมพันธ์ทั้งยังฝึกความกล้าแสดงออกด้านจัดก,การเรียนการสอนชั้นอนุบาลใช้การสอนแบบมอลเดเซอรีส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมวัยผ่านสื่อและกิจกรรม โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ไปตรวจสุขภาพและบริการทางตก,กรรมแก่ราษฎรส่วนมากป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและระบบกล้ามเนื้อในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวนสีรายจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จส่วนใหญ่เป็นราษฎรช,ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์และล่าหู ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผักไม้ผลและปลูกข้าวไร่มีรายได้เฉลี่ยครวัวเรือนละ30,000ถึง40,000บาทต่อปีทั้งนี้ครูร่วมกับครูกศออนอเข้าไปเยี่ยมเยียนพูดคุยกับชาวบ้านและเข้าร่วมประเพณีในวันสำคัญเพื่อฝึกการใช้ภาษาไทยสร้างมวลชนสัมพันธ์และเห็นคุณค่าของการศึกษา เวลา13นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชาทานเพลิงศพนาวาเอกจุลินเหลือนาคอดีตรองผู้ในการส่วนการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารณเมนวัดสาก้าปทุมทองอำเภอเมืองพิศนุโลกจังหวัดพิษนุโลกซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพ,พลันเมื่อวันที่9 5. 5. สรริงหาคม2562สิริอายุ92ปี นายวยเอกจุลินเหลือนากเกิดวันที่3กุมภาพันธ์2470ที่จังหวัดพิษณุโลกบิดาและมารดาชื่อนายเป็นแต้มและนางทองสุขเหลือนาเป็นบุคคลที่รักการศึกษาและมีผลการเรียนสามารถได้รับทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับสูงโดยสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมระดับอนุปริญญาที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรรวมถึงสําเร็จวิชากฎหมายและการเมืองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยระดับปริญญาโทสาขานเค c l e a r ฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสและสาขาบริหารการศึกษาและการแนะแนวที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหนะ้าที่การงานเริ่มเป็นครูที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมระยะหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดเมื่อได้ร,ร,รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับขั้นที่สูงขึ้นจึงย้ายไปรับราชการทหารโดยเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนเตรียมนายเรือพระราชวังเดิมจากนั้นได้ย้ายมาเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนเตรียมทหารโดยสอนตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่27จจนกเกษียณอายุราชการที่ตำแหน่งรองผู้ในการส่วนการศึกษาและจะได้อุทิศตนในการบำเพ็ญประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งบำเพ็ญบุญและเป็นผู้นำาศนาสนิกิชนร่วมก่อสร้างพระพุทธเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญๆที่จังหวัดพิษณุโลก4องค์อาทิพระบรมธาตุเจดีย์ศีบวรชินรัตและพระบรมธาตุเจดีย์ศีนครไทยเป็นต้นด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางพวงรัตน์สกุลเดิมสิริวัต์มีลูกด้วยกัน4คน เวลา14นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอบโครงการทหารพันธีค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจะตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน2562ซึ่งกองพลพัฒนาที่3ได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย120ไร่พัฒนาทำการเกษตรแบบแปลงขนาดใหญ่ มีการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกอย่างเป็นสัสดส่วนโดยปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงดินในพื้นที่จำนวน50ไร่ปลูกพืชผักควบคู่กับการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่จำนวน70ไร่แบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงต่างๆอาทิแปลงปลูกพืชผักในโครงการของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกรพันธเพนซิริและผักสวนครัวรวม16ชนิดเช่นกระเจี๊ยบเขียวแตงโมน้ำเต้าบววพริกจินดาฟักทองมะเขือเทศและมะเขือม่วงนี่แปลงสมุนไพร แปลงนาข้าวแปลงปลูกแ้่เลี้ยงสัตว์นอกจากนี้มีโรงผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสำหรับใช้ในการบำรุงดินส่วนการเลี้ยงปศุสัตว์มีการเลี้ยงโคพันเนื้อจำนวน25ตัวซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เข้าไปสนับสนุนให้มีการปรับปรุงโรงเรือนและการจัดทำโปรแกรมการดูแลสัตว์ประจำวันทั้งได้ส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดการด้วยการยกระดับฟาร์มให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม เพื่อให้ฟาร์มมีระบบการป้องกันโรคที่ดีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ส่ควรให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นและส่งเสริมแนวทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อยกระดับสายเลือดให้เป็นโคเนื้อคุณภาพโดยจะใช้วิธีการผสมเทียมโอกาสนี้พระราชทานพระราชาโรกาสให้ทหารพันธีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยง,งานต่างๆที่สนับสนุนโครงการทหารพันธีเฝ้าทูลละอองพระบาทในการนี้ได้พระราชทา,านกำลังใจ และมีพระราชดำรัสแก่ทะหารพันธีให้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์และไปพัฒนาภูมิลำเนาเกียนทหารก็จะได้ความรู้นี้ไปและต่อไปก็จะไปะได้เผยแพร่ในภูมิลําเนาของตัวเองก,ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อีกอย่างก็ทำครอบครัวก็ จะจะเห็นแล้วก็จะได้นำไปใช้แล้วก็เป็นตัวอย่างแล้วก็จะเป็นแรงจูงใจให้ว่าถ้าเห็นคนที่เรารู้จักทำงานอะไรนี่อาจจะไม่ต้องเป็นลูกหลานญาติพี่น้องก็ได้บางทีเห็นคนรู้จักทำอะไรนี่จะมีความรู้สึกอยากทำมาแล้วก็เป็นเป็นแรงจูงใจเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปก็ ก็จะจะช่วยให้ชีวิตมีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในช่วงเวลาอย่างทุวันทุกวันนี้แต่ก็ขอให้ทุกคนเราผ่านพน้นทุกอย่างที่เป็นปัญหาไปด้วยกันแล้วก็จะให้มีความเจริญก้าวหน้ากัน,น,น,นตั่วทั่วต่อไปโดยโครงการจัดสรรพื้นที่กว่า8ไร่ในการเลี้ยงปลาสุสัตว์ นอกจากเลี้ยงโคพันเนื้อดังกล่าวแล้วยังเลี้ยงหมูป่า24ตัวไก่กระดูกดำ52ตัวไก่ประดูหางดำ114ตัวและเป็ดไข่พันบางประกง925ตัวโอกาสนี้กรมปรศุสัตว์ได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็ดพันบางประกงจำนวน112ตัวเพื่อพระราชทานแก่โครงการทหารพันดีซึ่งเป็นพันธุ์ที่กรมปรศุสัตว์ได้ทำการปรับปรุงพันุ์จนได้ผลผลิตที่ดีเป็ดโตเร็วไข่สม่ำเสมอและเลี้ยงง่าย สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ในโครงการทหารพันธ์ดีได้ทำการขุดสระเก็บน้ำประมาณ20ไร่ความจุแสนส0 0 0 0ลูกบาทเมตรซึ่งกรมชลประทานได้ทำระบบรับน้ำเข้าสระเก็บน้ำจากคลองส่งน้ำโดยระบบสูบน้ำโดยโซลาร์เซลล์เข้าพื้นที่การเกษตรและระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้าแก้มลิงในพื้นที่โครงการทหารพันธ์ดีซึ่งเพียงพอต่อความต้องการในการนี้ทรงปล่อย ปลานินพันจิตระดาลงสู่สระน้ำจำนวนส0,000ตัวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมประมงสนับสนุนปลาตะเพียนขาวจำนวน700 0ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลานินจิตละดาปลาหมอชุมพรและปลาตะเพียนขาวสำหรับการดำเนินง,งานโครงการทหารพันธ์ดีค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปัจจุบันมีพืชผักที่สามารถเก็บเกี่ยวผ,ผลได้แล้วได้แก่ถั่วฝักยาวสีม่วงสินินทรเบอร์หนึ่งกระเจี๊ยบเขียวแตงกวาพริกจินดาเมื่อเขือเทศจัก,กรพันธ์ และมะเขือเปราะเจ้าพระยาซึ่งหน่วยได้ทําการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้สำหรับการขยายพันธุ์ในโครงการก่อนในช่วงแรกได้ผลอัตราการงอกเป็นที่น่าพอใจร้อยละ80ถึงร้อยละ95อีกทั้งมีแผนการพัฒนาโครงการทหารพันธุ์ดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นศูนย์ศึกษาการขยายพันธุ์พืชและการเลี้ยงปศุส,สัตว์ต่อไป องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพลนเอกพบุญคุ้มฉายาองค์มนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมคณะไปติดตามการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนและกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติจริงโดยนายบวรศักดิ์วานิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับในการนี้นายอนันต์กะศัลดิศึกษาที่การจังหวัดกาญจนบุรีได้สรุปแผนการดําเนินโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษาและนักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้พูรณาการกับทุกภาคส่วนจัดระบบการติดตามนักเรียนกองทุนเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถตบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารโครงการดังกล่าวโดวยส่งห่วงใยระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะนักเรียนที่ด้อยโอกาสอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและตามแนวชายแดนซึ่งไม่ได้รับมาตรฐานการเรียนการสอนเช่นเดียวกับนักเรียนในเมือง พื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาลดช่องว่างของความแตกต่างในสังคมและช่วยพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนั้งยังช่วยสร้างเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดีนักเรียนมีคนเป็นคนดีและมีคุณธรรมจริยธรรมประชาชนและบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรงสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถ ให้สูญหายจากพระอาการประชวดโดยเร็วเวลาที่อาคารภูมิศริลมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำาจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวีกรมมืินสุทธนารีนาพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สูงหายจากพระอาการประชวดโดยเร็ว ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9น้นาฬกาถึง16นาฬิกานาทีทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ